สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์30 ตุลาคมนะคะขออนุญาตสตาร์ทFacebook Live นะคะด้วยฝั่ง YouTube ก่อนนะคะท่านนี้เพิ่งจะถามหมอมา12 นาทีนี้เองนะคะบอกว่าท่อไตตีบนะคะจากการเป็นแผลผ่าตัดนิ่วในไตแล้วก็มีไตเสื่อมด้วยตอนนี้ใส่สายระบายปัสสาวะค่ะมีโอกาสรักษาหายไหมคะนะคะอันนี้เกี่ยวกับขั้นตอนของการรักษานิ่วที่มีเกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยอันนี้รบกวนจะต้องถามรายละเอียดกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัดอีกทีค่ะเพราะว่ารายละเอียดในการรักษาแบบสมมติหมอบอกโอกาสหายมากหรือน้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าของท่านจะหายหรือจะไม่หายหรือจะอะไรเงี้ยค่ะรายละเอียดอันนี้จะต้องถามขออนุญาตจะต้องถามกับคุณหมอที่เป็นคนดูแลเลยนะคะว่าโอกาสหายได้ไหมเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่หรือควรจะต้องยังไงต่ออย่างนี้นะคะหมอเข้าใจว่าน่าจะมีรายละเอียดคือเข้าใจในความกังวลนะคะแต่ว่ารายละเอียดต่อให้หมอบอกว่ายังไงอันนี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามได้โดยตรงอยู่ดีนะคะแล้วก็ท่านนี้บอกว่าเป็นไตระยะ4นะคะแล้วก็มีตามีเท้าแล้วก็มีขาบวมมากเพราะว่าเป็นเพราะยาบางตัวได้หรือเปล่าแล้วก็ยิ่งเดินก็ยิ่งบวมไตระยะ4ซึ่งไตระยะ4อาจจะไม่บวมก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะหมอเห็นอันนี้คอมเมนต์ในวิดีโอที่เขียนว่าไตรั่วด้วยก็เลยเป็นได้หลายอย่างนะคะเป็นจากยาได้ไหมได้นะคะยาในกลุ่มที่มักจะทำให้บวมก็คือยาในกลุ่มเขาเรียกแคลเซียมชาแนลค่ะก็ตัวยาก็จะลงท้ายด้วยคำว่าโลไดปีนนะคะเช่นตัวเจอบ่อยเลยก็คือแอมโลไดปีนนะคะดูตัวหลังฉลากของยาค่ะถ้าเกิดว่าบวมไม่ให้หยุดยาเองนะคะต้องไปบอกคุณหมอว่าค่ะหนูมีอาการบวมอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะยาหรือเปล่าคุณหมอจะดูให้ทีนะคะในขั้นตอนที่เวลาสมมติว่าแม้กระทั่งคนไข้ทานยาตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็มีอาการบวมค่ะหมอก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าบวมอันนี้ค่ะเป็นจากยาไหมหรือที่จริงยังมีอาการบวมอย่างอื่นได้นะคะอาการบวมจากตัวยาเนี้ยกับอาการบวมจากอย่างอื่นเนี้ยบางทีใกล้เคียงกันมากนะคะแยกกันยากมากบางทีจะต้องมาตรวจอย่างอื่นก่อนเพื่อจะยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคอย่างอื่นไม่ได้มีสาเหตุอย่างอื่นก็คือไม่ได้เป็นไตที่กำเริบนะคะไม่ได้เป็นหัวใจกำเริบอย่างเงี้ยค่ะตับไม่ได้เป็นไรสุดท้ายหาอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้บวมก็มาดูซิมียาตัวนี้ด้วยก็จะเปลี่ยนคุณหมอก็จะแนะนำเปลี่ยนตัวยานะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวยาตัวอื่นหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวยากลุ่มอื่นทีนี้การที่ว่าหมอจะเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็จะมี2กรณีก็คือว่าเปลี่ยนก็คือหยุดยาไปเฉยๆไหมหรือว่าอาจจะหยุดยาไปแล้วก็ให้ไปจดความดันก่อนว่าความดันจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนเฉยๆหรือว่าจำเป็นจะต้องแบบใส่ยากลุ่มอื่นหรือว่าเพิ่มยาความดันตัวอื่นในขนาดที่สูงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับรายละเอียดว่าความดันของท่านนะคะสูงต่ำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบว่ามีบวมจากยาได้ไหมมียาบางตัวบวมได้นะคะแต่ว่าก็จะมีสาเหตุอื่นนะคะไม่แนะนำดูวิดีโอเสร็จหยุดยาเลยไม่ได้นะคะอันตรายได้นะคะท่านนี้นะคะหมอไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์มาในวิดีโออันไหนแต่ว่าเขียนว่ากินกาแฟได้ไหมคะก็คือติดกาแฟบอกว่าติดกาแฟดำนะคะใส่น้ำกาแฟดำแต่ใส่น้ำผึ้งนะคะกาแฟจะมี2ประเด็น2-3ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือว่ากาแฟจะมีฟอสฟอรัสนะคะจริงๆตัวกาแฟอย่างเดียวตัวคาเฟอีนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้ไตเป็นอะไรนะคะแต่ว่าตัวเมล็ดกาแฟเองเนี่ยมีฟอสฟอรัสเพราะฉะนั้นไปดูตามระยะไตและดูระดับผลเกลือแร่ฟอสฟอรัสอะค่ะถ้าระดับผลเกลือแร่ฟอสฟอรัสสูงมากอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นหมออาจจะแนะนำว่าไม่อาจจะจำกัดการทานหรือไม่อยากให้ทานช่วงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม้ว่าจะเป็นไตระยะใดก็ตามแต่ว่าตัวผลเลือดฟอสฟอรัสค่ะไม่ได้สูงหรือว่าค่อนต่ำซะด้วยซ้ำอย่างเงี้ยจริงๆตัวกาแฟเราไม่ได้ห้ามนะคะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือตัวกาแฟเวลาเราทานกาแฟยังไงก็ต้องใส่น้ำอยู่แล้วนะคะน้ำก็ไปดูว่าท่านมีน้ำระดับเขาเรียกระดับปริมาณสารน้ำในร่างกายเกินหรือเปล่านะคะ
ก็มักจะดูได้หลายอย่างเช่นขาบวมไหมนะคะตรงหน้าแข้งบวมไหมหลังเท้าเป็นไงนะคะนอนราบได้ไหมหรือว่าต้องนอนหมอนสูงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าปริมาณปัสสาวะต่อวันเนี่ยค่ะเริ่มลดลงหรือเปล่านะคะคุณหมอแบบแจ้งหรือเปล่าว่าท่านมีอาการแบบน้ำเกินแล้วให้จำกัดน้ำอันนี้ก็ยังไม่ได้ห้ามนะคะอาจจะถ้าเกิดว่าจะทานกาแฟจริงชงเองอาจจะต้องจำกัดปริมาณน้ำนิดนึงนะคะทีนี้ใส่น้ำผึ้งจริงๆน้ำผึ้งก็ไม่ได้ห้ามอีกนะคะแต่ว่าก็ไปดูตรงท่านเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นเบาหวานเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นไปได้ก็จริงๆกาแฟดำดีกว่าใช่ไหมคะก็เก็บโควต้าของน้ำตาลเอาไว้ทานอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลเหมือนกันนะคะบางท่านจะเข้าใจว่าน้ำผึ้งเป็นแบบของดีดีกว่าน้ำตาลแบบทานเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือจะทานน้ำผึ้งหรือจะทานน้ำตาลสุดท้ายสำหรับถ้าเกิดเป็นเบาหวานด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามทานถ้าเกิดว่าทานก็คือปริมาณน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ทานเป็นกาแฟดำได้ไหมนะคะดื่มเป็นกาแฟดำได้ไหมแล้วเก็บโควต้าน้ำตาลเอาไว้ทานในคาร์โบไฮเดรตกลุ่มอื่นได้หรือเปล่านะคะแต่ยกเว้นถ้าเกิดยังไงก็จะขอน้ำผึ้งนิดนึงจริงๆอย่างนี้เราก็แนะนำว่าก็น่าจะต้องไปลดสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มอื่นที่ทานต่อวันเป็นต้นนะคะท่านนี้บอกว่าเป็นไต 3A GFR 52.3 กลัวการฟอกไตคือหมอเข้าใจมากๆเลยแต่ว่าในระยะที่ยิ่งเป็นระยะต้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแบบมันแทบจะยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะไม่ได้ต้องแบบกังวลขนาดไหนเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงแรกๆของการที่เพิ่งจะรู้ว่าเป็นโรคไตนะคะก็จะมีความกังวลเยอะมากไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูแลตัวเองมาสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นความชินแล้วว่าแบบมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะคะหมอจะลองหาดูว่ามีผลเลือดของระยะ3ให้ดูไหมไม่ค่อยมีอะไรที่ดูน่ากังวลเท่าไหร่แต่ว่าขอให้มีเขาเรียกองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองจริงว่าแบบไม่ให้แย่ลงอย่างเงี้ยค่ะนะคะ3ก็คือ GFR ประมาณ 3A ก็45นี่นะคะสมมติท่านนี้หมอมีโพยสำหรับผู้ป่วยระยะนี้ให้ดูอุ้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวปิดแฟตก่อนอันนี้เป็นสำหรับผู้ป่วยจริงนะคะอันนี้ผู้ป่วย75ปีเลยนะคะเห็นไหมคะเคตานีน 1.6 นะคะ 1.6 แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นปีที่แล้วด้วยซ้ำเห็นไหมคะเดือนที่เขาเรียกกลางๆปีที่แล้วคีเตนิน 1.6 GFR ของท่านนี้หมอคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยนะคะก็40อันนี้เป็น 3B ด้วยซ้ำนะคะ40อันนี้ถ้าเกิดเพิ่งจะรู้สมมุติว่าเจอกันตั้งแต่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแบบกังวลมากเลยใช่ไหมคะ GFR 40อย่างนี้นะคะแล้วก็พอเสร็จเห็นไหมคะค่าคีเตนินจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเข้าวงการเป็นโรคไตจะเครียดเยอะมากนะคะหมอขออนุญาตบอกอย่าลืมอันนี้ท่านนี้นี่คือ75นะคะคีเตนินจาก 1.6 เนี่ยค่ะลงมา 1.58 นะคะแล้วก็จะขึ้นลงอยู่แค่นี้เองค่ะ 1.63 มาเป็น 15.58 ก็ดีใจใช่ไหมคะลง 1.59 ก็เครียดนิดนึงก็ทำไมมันไม่ลงต่อละอะไรอย่างงี้พอมาเป็น 1.72 ก็เครียดหนักเลย 1.5 แล้วทำไมมันเป็น 1.7 ขึ้นตั้ง 0.2 แน่ใช่ไหมคะพอเสร็จ 1.5 ก็สบายใจอีกจะเห็นขึ้นลงของคีเตนินที่หมอบอกตัว GFR ก็จะขึ้นลงเนี่ยค่ะ40 42 41 38 42จะเห็นไหมคะอันนี้คือให้ดูอีกทีนึงว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยค่ะปีกว่าแล้วนะคะเดือน7ปี20กับเดือน10นะคะปี21อันนี้คือเดือนปีกว่าละค่าไตยังไม่ได้ไปไหนเลย40เห็นไหมคะ40เครียดไปเครียดมา40 42 41 38แล้วก็ขึ้นมา42หมอแค่จะเล่าให้ฟังว่าท่านนี้ถามหมอมานี่คือเขียนคอมเมนต์มานี่คือ 3A ใช่ไหมคะยังกังวลฟอกเลยอันนี้อายุ75เนี่ยค่ะ 3B ยังไม่ไปไหนเลยค่ะเปอร์เซ็นต์ไตใช่ไหมคะก็เลยหมอจะบอกว่า อยากให้มีความรู้แบบไม่ต้องแบบกังวลเยอะจนแบบไปหาอะไรทานไป
ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าบางทีอันตรายนะคะบางทีโดยผลเลือดที่หมอเนี่ยค่ะรวบรวมมานี่ก็เป็นผลเลือดคนไข้จริงทั้งหมดนะคะซึ่งแนวทางการรักษาก็เป็นแนวทางที่แบบหมอก็เล่าไปในหลายๆวิดีโอเป็นแนวทางการรักษาที่คุณหมอไตก็ใช้ในการรักษาก็จะเป็นอย่างที่หมอบอกเลยแนวทางทั่วไปนะคะก็แบบคุมโรคประจำตัวให้อยู่นะคะหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารมันคนไข้ที่หมอรักษาทั้งหมดนะคะ 100% หมอไม่เคยแนะนำท่านใดให้แบบไปอยู่กับอาหารเสริมยาบำรุงที่แบบทานไปเลยค่ะตัวนี้เราแบบจะช่วยนะคะไม่มีนะคะอันนี้ขออนุญาตแจ้งไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ซีรีส์นี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะที่หมอจดไว้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เคสที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เคสที่แปลกอะไรนะคะคนไข้สามารถที่จะดูแลตัวเองแบบนี้ได้จริงๆนะคะเป็นทั่วไปเลยเป็นแบบว่าโรคไตมีแค่นี้จริงๆนะคะที่หมอจะบอกว่าความเครียดเนี่ยบางทีเป็นข้อดีก็คือเป็นข้อดีของการที่จะตั้งต้นใหม่ดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเครียดเยอะเกินไปบางทีส่งผลเสียได้นะคะหมอก็เลยเล่าให้ฟังอันนี้เป็นแบบเคสจริงเดี๋ยวหมอมาดูฝั่ง Facebook หน่อยวันนี้มีใครถามหรือเปล่าเผื่อว่าวันนี้จะตอบท่านใดถามมาเพื่อนเดี๋ยวจะมีสามเอกินเต้าหู้ได้ไหมทานได้นะคะระยะ4กับเอนชัวกับช็อกโกแลตได้ไหมครับก็คือระยะ4ไปดูคือเอนชัวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์หรือเปล่าหมอก็จริงๆหมอก็แนะนำผู้ป่วยใช้อยู่แต่ว่าจะใช้ในเคสที่แบบว่าทานอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้เป็นไตระยะเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะมีพลังงานเยอะแล้วก็พวกเกลือแร่พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเยอะหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยหมอใช้คำว่าโดยทั่วไประยะ4มักจะไม่ค่อยแนะนำทานเอนชัวนะคะก็คือใช้คำว่าอาจจะใช้คำว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าจะเหมาะได้ไหมก็จะเหมาะได้ในบางเคสเฉยๆเช่นแบบว่าไม่ค่อยมีเขาเรียกเขาเรียกทานอะไรไม่ค่อยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เกลือแร่ค่อนต่ำก็อาจจะแนะนำทานเอนชัวได้บ้างนะคะแต่มักจะไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักในการทานถามว่าท่านทานอย่างอื่นด้วยแล้วก็เอ๊ะสมมติมื้อนี้หรือช่วงนี้ค่ะแบบว่าทานอะไรไม่ค่อยได้แล้วเสริมเอนชัวได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าตั้งใจแบบ4มื้อหรือเอาจริงเอาจังอยู่กับการทานเอนชัวเลยจะต้องระวังก็คือว่าระวังพวกเกลือแร่เกินเพราะไตระยะ4มีแนวโน้มที่จะเกลือแร่เกินนะคะแต่ไตระยะอื่นอย่างเงี้ยระยะต้นๆอย่างเงี้ยก็ทานได้ไม่ได้จะห้ามทานนะคะทีนี้ทานได้ก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยค่ะนมตัวนี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในปริมาณที่ต้องการต่อวันก็ต้องไปดูว่าในต่อวันเนี่ยค่ะควรจะทานในปริมาณเท่าไหร่นะคะในอาหารแต่ละอย่างที่หมอกำลังจะบอกเนี่ยมักจะไม่ได้ห้ามอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องไปดูว่าเหมาะสมกับท่านไหมแล้วขนาดเท่าไหร่นะคะหมอเข้าใจในคําถามแต่ว่าเวลาตอบต้องตอบยาวอย่างนี้เสมอเพราะว่าหมอไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าของท่านนะคะเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะก็ด้วยเหตุผลที่หมอเล่าไปแล้วก็ช็อกโกแลตก็เป็นโกโก้เป็นช็อกโกแลตก็ดูตรงฟอสฟอรัสอะค่ะว่าระดับเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดสูงเยอะมากก็แนะนำจำกัดไปก่อนแต่ว่าอันนี้อ๋อนี่ไม่ได้แยกคำก็ขออภัยเอนชัวช็อกโกแลตค่ะหมออ๋ออันนี้เป็นคำตอบกันขออภัยก็ตอบอย่างนี้นะคะว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าจะเหมาะหรือเปล่าอันนี้ท่านต้องดูรายละเอียดส่วนตัวนะคะอ
อุ้ยอันนี้ใครเนี่ยขออภัยตกใจแรงขออนุญาตตอบท่านนี้แล้วกันนะคะที่หมอบอกว่าอยากจะให้ดูเป็นเขาเรียกผลเลือดร่วมกันดูอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีอ่านเฉยๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดฝึกดูไปเผื่อจะมีบางท่านเข้าใจอย่างนี้เนาะก็อันนี้ไปอันนี้เป็นเดี๋ยวหมอปิดแฟลชก่อนอันนี้นะคะอันนี้เป็นผลเลือดอย่างนี้ค่ะถามหมออันนี้ถามมาในส่วนตัวหมอพยายามตัดส่วนที่เป็นความเขาเรียกข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยออกไปนะคะอย่างคอเลสเตอรอลอย่างนี้ค่ะก็174ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเครื่องหมายขึ้นเนี่ยหมอเข้าใจว่าน่าจะหมายความว่าของเดิมต่ำกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ของใหม่สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวคอเลสเตอรอลอันนี้คือเท่าๆคอเลสเตอรอลนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ174เนี่ยปกติไม่เกิน200นะคะไตรกลีเซอไรด์99อันนี้ก็คือปกติเหมือนกันนะคะไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150นะคะ HDL ค่อนข้างสูงนะคะ LDL อันนี้เป็นตัวไขมันไม่ดีนะคะก็ถ้าเกิดเป็นสมมุติว่าเป็นไตอย่างเงี้ยค่ะอย่างเนี้ยคือดูจากตัวค่าเคตานีนเนี่ยค่ะ BUN คือของเสียนะคะเคตานีนคือค่าไตเราจะหลายท่านจะถามนะคะเคตานีน 1.2 แปลว่าเป็นไตระยะไหนคะอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ใช้เคตานีนในการแปลผลค่าการทำงานของไตนะคะไม่ใช้ในการแปลผลระยะของไตแต่ว่าใช้ในการแปลผลร่วมกับGFR ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะอย่างเช่นสมมติท่านนี้ถามหมอว่าเป็นไตระยะไหนอย่างนี้ก็คือ45 45นี่เป็นคาบเส้นคาบเกี่ยวระหว่าง 3A กับ 3B พอดีเลยนะคะก็ 3A ไปปลาย 3B ต้นต้นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะซึ่งเวลาอย่างนี้ปุ๊บเราเนี่ยค่ะแล้วก็จะถามว่าตัวเดียวบางทีตัวเดียวเนี่ยคนชอบให้แปลหมายความว่าเป็นไตเรื้อรังแต่ที่จริงจะมีรายละเอียดมากไปกว่านั้นจะต้องแปลเป็นซีรีส์นะคะอย่างที่หมอบอกว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรอาจจะรู้แค่ว่าประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปย้อนดูข้างหลังไปย้อนดูผลเลือดที่ผ่านมาแล้วอะค่ะว่าเป็นยังไงถ้าเกิดประมาณนี้ตั้งนานละเคตานินขึ้นลงอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะ1จุดสมมติ 1.0 1.1 1.2 1.3 เนี่ยค่ะขึ้นลงไม่เกิน 0.3 GFR จะขยับขึ้นลงนิดหน่อยอย่างนี้ก็เรียกไตระยะ3นะคะแล้วก็อย่างอื่นที่มีดูก็น้ำตาล100ก็น้ำตาล100ก็คาบเส้นพอดีนะคะถ้าเกิดคิดว่าเป็นแบบเขาเรียกว่างดอาหารมา8ชั่วโมงเนี่ยค่ะ100ก็คาบเส้นพอดีถ้าเกิดเกิน100แล้วก็จะเรียกว่ามีความเสี่ยงเริ่มไม่ค่อยสบายใจเรื่องเบาหวานนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าวินิจฉัยเบาหวานก็เกิน126อันนี้ก็คาบเส้นพอดีถ้าน้อยกว่า100เช่นเจาะมาแล้วแบบว่า85 92อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงประมาณนั้นเดี๋ยวเอาออกก่อนมองหน้าหมอไปก่อนอย่างนี้นะคะเพิ่มแสงหมอใช้เวลาในการเอาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถามแค่แปลผลนะคะก็มาขออนุญาตมาฟังในนี้แล้วกันนะคะเพราะพิมพ์จะยาวแล้วก็ท่านนี้ถามอายุ39นะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็ทานยาตั้งแต่อายุ35นะคะปัจจุบันน้ำตาลประมาณ120ความดัน130ถึง140นะคะไม่อยากฟอกไตต้องทำต้องห้ามทานอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ไตเสื่อมหรือเสื่อมช้าที่สุดนะคะเหมือนโรคประจำตัวจะมีแค่เบาหวานกับความดันนะคะน้ำตาลที่ให้หมอดูเป็นน้ำตาลแบบว่าณขณะที่เจาะเฉยๆนะคะสิ่งที่หมอจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าไปดูน้ำตาลสะสมนะคะชื่อน้ำตาลสะสมเนี่ยตัวเลขจะเป็นแทบจะเป็นตัวเดียวเลยนะคะถ้าเกิดคุมได้ดีเนี่ยระดับทั่วไปเราจะประมาณ7นะคะเรียกว่าน้ำตาลสะสมฮีโมโกลบิน A1C นะคะเดี๋ยวไว้
อีกกี่วันไม่รู้ไว้บอร์ดหมอจะมาเดี๋ยวจะเขียนกระดานให้ดูนะคะแล้วก็เราจะไม่ได้ดู120นะคะแต่120มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ว่าสมมุติว่าเอ๊ะแบบเป็นเบาหวานแล้วก็ทานยาอยู่หรือบางท่านฉีดอินซูลินอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรากฏช่วงนั้นเอ๊ะเวียนหัวหรืออาการอะไรก็ตามรู้สึกไม่ปกติอยากรู้ว่าอาการนั้นเองเกี่ยวกับน้ำตาลต่ำไหมหรือน้ำตาลสูงไหมนั้นก็เจาะดูนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าค่าเป้าหมายที่เราจะใช้ไว้ดูเพื่อแบบดูไว้เพื่อชะลอการเสื่อมของไตเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคตอย่างนี้เราใช้น้ำตาลสะสมนะคะแล้วก็ความดันท่านนี้จดความดันมาให้ดูด้วยนะคะ130ถึง140ว่าก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะดีกว่านั้นก็คือแนะนำวัดความดันทุกวันเลยนะคะบางทีแบบคนจะฟังแล้วเบื่อเนาะวัดความดันทุกวันก็จริงๆแบบนั้นนะคะเวลาหมอจะมีเขาเรียกกระดาษส่งการบ้านของคนไทยเยอะมากเป็นความดันทั้งหมดเลยนะคะจะบอกได้หลายอย่างนะคะจะบอกได้หลายอย่างเช่นแบบบางทีมาส่งไว้แล้วเขาเรียกกระดาษอยู่ห้องหมอนี่แหละแล้วปรากฏว่ารอบหน้ามาความดันไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะมาดูว่าจะขอปรับยาความดันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาดูว่าโอ้แล้วเขาเรียกควรจะปรับหรือเปล่าซึ่งข้อคุยกันเนี่ยจะอยู่ในกระดาษแผ่นแล้วล่ะค่ะจะมีประโยชน์จริงๆบางทีจดเป็นเดือน3เดือนอาจจะไม่ได้ปรับเลยคล้ายๆไม่มีประโยชน์หรือเปล่าอุตส่าห์จดไม่ไร้ประโยชน์นะคะคืออย่างน้อยก็สบายใจว่าเอาความดันคุมได้ไม่เป็นไรอย่างเช่นสมมติปวดหัวมาแล้วถามว่าเป็นจากความดันไหมก็ตอบได้เลยไม่เกี่ยวกับความดันใช่ไหมคะก็เป็นปวดหัวเรื่องอื่นแต่ถ้าเกิดปวดหัวมาความดันก็คุมไม่ได้ก็ต้องมานั่งคิดเอ๊ะความดันขึ้นหรือเปล่าทำให้ปวดหัวหรือปวดหัวไหมทำให้ความดันขึ้นก็จะนั่งงงหรืออย่างอื่นนะคะจริงๆแบบจดไว้นิ่งๆบางทีเบื่อๆนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะมีประโยชน์อยู่แล้วก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องจะฟอกไตนะคะแบบว่าแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าไตเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้มีโรคไตก็ได้นะคะที่จริงอีกอันนึงนะคะสมมติเบาหวานความดันอายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่เจอบ่อยๆเลยนะคะเป็นข้อที่แบบเสียดายมากๆเลยก็คือเจาะแต่เนี่ยค่ะสมมติต้องนึกภาพแบบคนหนึ่งอายุน้อยใช่ไหมคะอายุน้อยแล้วก็เป็นเบาหวานเพิ่งจะรู้เองก็ตกใจอุ้ยเป็นเบาหวานเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเจอก็อะไรก็จะเจาะน้ำตาลปลายนิ้วแค่นี้แล้วก็บอกหมอ120มากสุดก็ไปวัดความดันที่ไหนก็วัดที่โรงพยาบาลวัดที่ตามแล้วแต่ว่าจะหาได้ก็วัดแบบเดือนนึงทีนึง3เดือนทีนึงอะไรเงี้ยข้อมูลมีแค่นี้หมอตอบแบบว่ามันไม่พอที่จะดูแลตัวเองเพราะว่าต้องเช็คด้วยค่ะว่าค่าการทำงานของไตเป็นไงท่านมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะไหมความดันก็ต้องวัดบ่อยกว่านั้นน้ำตาลสะสมต้องดูไขมันต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นคล้ายๆเรื่องเยอะจริงๆเยอะเพื่อแบบตรวจไว้แล้วมันไม่มีอะไรก็สบายใจนะคะจะมีเซอร์ไพรส์บ่อยๆแล้วเสียดายมากๆที่แบบเนี่ยค่ะบอกอ้าวทำไมคนไข้จะเสียดายที่แบบว่าเออทำไมเป็นอายุน้อยล่ะแล้วทำไมถึงเป็นโรคไตจริงๆหรอคล้ายๆงงๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะแก้ไขด้วยการที่แบบสมมุติเรามีข้อผลเลือดหรือผลอะไรดูตั้งแต่ต้นๆใช่ไหมคะเช่นเอาค่าไตเราเจาะตั้งแต่แรกๆเลยเป็นเบาหวานแล้วดูค่าไตด้วยแล้วมันเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วพออีกเท่าไหร่เดือนผ่านมาอ้าวมันเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยความตื่นเต้นความอะไรนั่นเองความเครียดในเบื้องต้นที่หมอบอกนั่นแหละค่ะจะช่วยตัวท่านเองนะคะถ้าท่านเครียดปุ๊บท่านจะไม่ยอมเด็ดขาดให้แบบค่าไตจนถึงแย่มากใช่ไหมคะจะต้องหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้มันกลับมาคงที่อย่างเงี้ยค่ะกับการที่แบบไม่ตรวจไม่รู้อย่างเงี้ยไม่ตรวจไม่รู้ใช้สิทธิ์อายุน้อยไม่ตรวจไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วพอเวลาเกิดเรื่องทีนึงโอ้ยเสียดายเวลามันย้อนไม่ได้แล้วทุกเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยในการที่แบบว่ารู้ว่าจะทำยังไงแล้วสรุปมันดีจริงไหมแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมองหน้ากันเนี่ยไม่มีทางรู้ใช่ไหมคะว่าสรุปว่าสิ่งที่ท่านคุมอยู่นั้นนะคะมันดีหรือยังก็ต้องมาดูใช่ไหมคะเช่นตรวจ3เดือนอ้าวสบายใจเลยใช่ไหมคะความดันก็คุมได้น้ำตาลสะสมคุมได้ไขมันก็ดีโปรตีนในปัสสาวะไม่มีอย่างเงี้ยหาก็คุมอาหารบวกลบว่าจะทานยาไหมบางท่านเนี่ยเป็นแต่ไม่ต้องทานยาสักเม็ดแค่คุมอาหารอย่างเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็มาตรวจถึงเวลาก็มาตรวจตรวจเสร็จผลเลือดผลปัสสาวะดีก็สบายใจทำอย่างอื่นได้เลยนะคะไม่ต้องมาแบกภาระความเครียดอยู่กับแบบจะฟอกไหมอะไรเงี้ยหมอว่ามันเสียพลังงานจิตใจเยอะค่ะ
ท่านนี้นะคะส่งมาไม่รู้เพิ่งส่งมาตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นเลยก็อ่านเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอ่านข้อเขียนมาก่อนนะคะคุณหมอคะขออนุญาตขอคำแนะนำหน่อยค่ะแฟนเป็นโรคไตระยะ4นะคะมีเบาหวานความเบาหวานไขมันความดันอยากให้ไตฟื้นฟูขึ้นมาควบคุมอาหารแล้วแต่ว่าค่าไตก็ยังเหมือนเดิมการคุมอาหารก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งส่งผลเลือดมาให้หมออธิบายหน่อยค่ะว่าค่าอะไรอยู่เท่าไหร่นะคะดูผลเลือดแล้วไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังแบบนี้เดี๋ยวปิดชื่อก่อนผู้ป่วยผู้ชายนะคะอายุ53ปีขอเวลาปิดชื่อแป๊บหนึ่งปิดชื่อหน้าแล้วก็ปิดชื่อหลังก็มองหน้าหมอไปก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้ฮะอ๋อเดี๋ยวปิดแฟตนะคะฮะก็อันนี้นะคะจะเห็นตัวที่ทามาไหมคะวันนี้จะต้องใช้มือเพราะว่าจะมีชื่ออยู่ข้างล่างอีกก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลได้107ก็อย่างที่บอกมาดูก่อนนะคะว่าน้ำตาล107เนี่ยค่ะเป็นน้ำตาลที่แบบงดอาหารไปแล้วไหมนะคะน้ำตาลที่งดอาหารแล้วก็คือ8ชั่วโมงนะคะไม่กินอะไรเลย8ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเกิน100ถือว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าท่านนี้เมื่อกี้ เป็นเบาหวานใช่ไหมคะขออภัยความจำสั้นมากเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเบาหวานน้ำตาลก็คือ107นะคะตัวที่หมอจะแนะนำเจาะเพิ่มเติมก็คือน้ำตาลสะสมนะคะฮีโมโกลบิน A1C นะคะ H B แล้วก็ A แล้วก็1แล้วก็ C อย่างนี้นะคะอันนี้เรียกน้ำตาลสะสมดูแค่107ไม่พอนะคะถ้าเป็นเบาหวานเสร็จแล้วตัวที่2ค่ะ BUN นะคะ BUN ได้41นะคะ41แล้วก็คเรตินีน 3.7 เพื่อนหมอต้องใช้อีกมือหนึ่งในการตรงนี้ไปด้วยเพราะข้างล่างมีชื่อด้วยขออภัยก็เดี๋ยวรอบหน้าจะปรับปรุงนะคะจะมีสกอเทปอะไรมาช่วยก็ BUN 41นะคะนั่นเรียกว่าค่าของเสียค่ะคริตินีน7 3.7 นะคะ 3.7 เขาเรียกค่าไตนะคะเสร็จแล้วเขาจะเอาค่าคริตินีนนะคะมาคิดต่อเป็น eGFR นะคะได้17นะคะ GFR ที่อยู่17เรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตนะคะถ้าอยู่ระหว่างประมาณ15ถึง29เรียกว่าเป็นระยะ4อันนี้ก็เป็นระยะ4จากตัวนี้นี่เองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ส่งโปรตีนมาให้ดูนะคะโปรตีนโปรตีนในปัสสาวะเนี่ยค่ะโปรตีนในปัสสาวะ1115นะคะแล้วก็ไอ้ข้างล่างไม่ใช้ดูนะคะยูรีนคริตินีนสปอตเนี่ยค่ะวิธีดูว่าโปรตีนกี่กรัมก็เอาข้างบนหารข้างล่างไม่ได้คิดเลขให้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมองกลับมาเป็นหน้าหมอแล้วกันนะคะนี่เผื่อแบบไม่ถ้าไม่งั้นแบบถ้าเกิดไม่ใช่ผลเลือดตัวเองดูแล้วหมอพูดเฉยๆกลัวเดี๋ยวแบบว่ามันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะสมมติจะคิดเลขแผนมองไม่อยู่ก็ใช้เนี่ยค่ะเป็นพันเลยหาร100กว่าได้เท่าไหร่ไม่รู้นะคะก็ได้เท่าไหร่ตัวนั้นก็คือตัวกรัมที่แบบว่าเป็นโปรตีนรั่วเท่าไหร่กรัมนะคะถ้าเกิดเกิน3กรัมอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการแปลผลทีนี้ค่ะอันนี้ท่านนี้ก็ถามแค่นี้นะคะท่านต่อไปอันนี้ของโอ้ยนี้อันนี้อยู่กัมพูชาเลยบอกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอหนูอยู่กัมพูชานี่เป็นผลเลือดนะคะที่นี่เขาไม่ตรวจ GFR แล้วก็หนูตรวจ2โรงพยาบาล2ปีที่แล้วตอนนั้นอายุ21ตอนนี้24คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้หนูกินเค็มแต่ตอนที่หนูกินเค็มนิดหน่อยไม่ได้เลยเพราะเกิดคันมากตอนเช้าก็จะรู้สึกว่าบวมกินอะไรไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยหิวข้าวไม่มีแรงอยากรู้ว่าเป็นไตระยะไหนแล้วก็คันจากอะไรนะคะเดี๋ยวนี่หมอทำล็อกเป็นแล้วนะคะเมื่อวานไปฝึกมาแล้ว
อ้าวเดี๋ยวนะฝึกมาแล้วใช่ๆล็อกเป็นแล้วเดี๋ยวมาขอเวลาแป๊บนึงนะคะจะมีเอาเชสกอตเทสช่วยก่อนเพราะว่าจะมีข้อมูลผู้ป่วยแต่อยากให้ดูอันนี้เป็นผลเลือดของทางกัมพูชาบางทีหน่วยจะไม่เหมือนกันแล้วเวลาแปลจะงงว่าแบบคืออันไหนกันแน่แปลแล้วก็ไม่เข้าใจเนาะว่าแบบยังไงกันแน่โอเคเดี๋ยวแฟบออกเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเห็นนะคะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกยูเรียหมอแปลภาษาไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเป็นภาษาอะไรเปล่าหมอไม่แน่ใจแต่หมอเข้าใจว่าตัวเนี้ยค่ะน่าจะหมายถึงตัวครีเอทินีนหมอคิดว่านะคะแต่มันต่ำมากเลยอะ 0.2 หมอคิดว่านะคะไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็เราหมอเริ่มงงดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มีครีเอทินีนอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวหมอขอทำความเข้าใจก็ขอถามแผนกใดๆในที่แบบว่าจะพอตอบหมอได้แล้วกันนะคะไม่แน่ใจจริงๆอันนี้มันเป็นภาษาอะไรหมอไม่อ่านไม่เป็นค่ะขออนุญาตอ่านตัวอื่นก่อนนะคะอันนี้โซเดียมปกตินะคะโพแทสเซียมปกติอันนี้คอไลน์ไม่ใช้แปรนะคะถ้าเกิดเป็นแบบทั่วๆไปไม่ข้ามคอไลน์ไปเลยก็ได้แบบบางท่านจะเจอคอไลน์สูงคอไลน์ต่ำแล้วนั่งเครียดอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้สอนแปรคอไลน์ไปเลยไม่ต้องแปรเลยนะคะ SGOT กับ SGPT นี่เป็นค่าตับนะคะซึ่งเข้าใจว่าที่จริงต้องไปดูค่าปกติซึ่งหมอเข้าใจว่าน่าจะปกติแหละก็คืออย่างเงี้ยค่ะดูค่าปกติข้างขวาได้เลยอันนี้ก็คือปกตินะคะเดี๋ยวหมอดูไอตัวอุ้ยข้างหน้าให้ทีนึงว่ายังไงเพราะว่าบางเคยเจอแต่พวกของแบบฝรั่งเศสอันนี้ไม่แน่ใจแต่หมอไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสนะคะไม่ได้เรียนแล้วก็อันนี้ขออนุญาตอ่านตรงนี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวหมอดูให้อีกทีดีกว่าเพราะว่าจะงงอันนี้มาจากโอ้อันนี้ขนาดเราไปนู่นนี่พูดภาษาอะไรคะนี่ไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรเนาะไม่รู้อยู่กัมพูชาท่านนี้บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นมีพี่ชายนะคะเป็นไตระยะ3แล้วก็บวมที่เท้า2ข้างไม่แน่ใจว่าบวมเนี่ยเกิดจากไตหรือเปล่าแล้วก็3เดือนที่แล้วนะคะไปโรงพยาบาลไปแอดมิดเพราะว่ามีเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็มีอาการชักด้วยแล้วตอนนั้นก็รักษาการชักแล้วก็รักษาความดันสูง
แล้วก็ไตภาวะไตที่ภาวะไตที่เท้าบวมสองข้างด้วยก็เลยอยากรีบรักษาไตหลายท่านจะงงนะคะเวลาแบบว่าเป็นไตเนี่ยค่ะเวลามันจะมีสองคำนะคะบวมจากโรคไตกับคำว่าไตบวมนะคะเหมือนเป็นสองคำที่สลับกันนิดเดียวเองอะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะคือต่างกันไปเลยนะคะถ้าบวมจากโรคไตเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าไตอะไม่สามารถที่จะทำงานของเขาได้นะคะก็เลยบวมเวลาบวมจากโรคไตเนี่ยหมอเขาจะมีอยู่สองอย่างนะคะก็คือบวมจากค่าการทำงานของไตผิดปกติที่เราเรียกว่าค่าไตมันแย่นะคะไตวายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะบวมมักจะเป็นไตในระยะท้ายเลยบางทีบางท่านไม่ชอบฟังคำว่าไตวายใช่ไหมคะก็คือเป็นไตแบบว่าไตเรื้อรังในระยะท้ายจริงๆท้ายก่อนที่จะฟอกค่ะถ้าเกิดจะเป็นจากไตจริงๆเนี่ยจะท้ายเลยอันนั้นจะเป็นจากไตขับน้ําไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็จะบวมได้ก็จะบวมเท้าบวมหลังเท้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือบวมไตแล้วก็ถ้าคุมไม่ได้ก็คือคุมอะไรได้บ้างก็คุมความดันคุมน้ําดื่มคุมอาหารเค็มนะคะซึ่งถ้าเกิดคุมไม่ได้ชะลอแล้วไม่ไหวจริงๆอันนั้นก็จะเป็นสุดท้ายก็ต้องไปคุยเรื่องฟอกเลือดคุยเรื่องล้างไตทั้งท้องนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะบวมจากไตก็คือเป็นบวมจากพวกไตรั่วไตอักเสบอะค่ะกลุ่มนี้จะเป็นบวมจากการที่แบบไตเขาอาจจะค่าไตปกติได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามาเร็วนะคะแต่ว่าไตเนี่ยจะไม่สามารถเก็บโปรตีนในร่างกายได้ก็คือโปรตีนเป็นของดีพอกินเสร็จควรจะต้องเก็บเอาไว้ปรากฏไตเกิดผิดปกติเนี่ยค่ะก็เลยไม่เก็บเก็บไม่ได้ก็มีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะที่เราเรียกกันว่าไตรั่วไตอักเสบเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็บวมได้อันนี้เรียกว่าบวมจากโรคไตนะคะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าไตบวมอันนี้จะหมายความว่ามีความผิดปกติที่ตัวไตเองเนี่ยค่ะไตสองข้างเนี่ยค่ะบวมอันนี้จะเห็นจากอัลตราซาวด์หรือเห็นจาก CT สแกนเขาเรียกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อันนี้คือตัวไตเองเนี่ยค่ะโป่งบวมอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเช่นมีนิ่วไปอุดลองนึกถึงแบบว่ามีไตอย่างนี้นะคะไตสองข้างนะคะแล้วมีท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วท่อปัสสาวะถ้าตัวท่อไตเนี่ยค่ะเหมือนคล้ายคิดอะไรลูกโป่งเนี่ยค่ะเป็นไตใช่ไหมคะแล้วเวลาไตเขาผลิตน้ำปัสสาวะก็ต้องไหลออกมาทางท่อไตอ่ะแล้วลงกระเพาะปัสสาวะแล้วค่อยออกมาเป็นปัสสาวะเนี่ยถ้านิ่วไปอุดท่อไตอย่างเงี้ยค่ะทำให้น้ำปัสสาวะเดรนลงมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ก็ไตก็จะบวมเขาเรียกไตบวมอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขนะคะซึ่งถ้าเกิดแก้เร็วอะค่ะก็มักจะแก้ได้นะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนของคุณหมอศัลยกรรมก็คือคุณหมอศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะนะคะคุณหมอจะไปดูว่าต้องไปใส่สายอะไรเดินออกมาต้องไปแก้ไขยังไงนะคะถ้าเกิดเพิ่งจะเจออ่ะก็มักจะรักษาได้นะคะแต่จะมีบางเคสที่แบบว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่สรุปว่ามันเป็นนานแล้วอะค่ะคุณหมอเขาจะมีวิธีดูว่าถ้าบางทีต่อให้แก้ไขมาเนี่ยฟังก์ชันหน้าที่การดำเนินของไตเนี่ยไม่สามารถที่จะคืนมาแล้วนี่ก็มาคุยรายละเอียดว่าจะคุ้มกับการที่จะต้องไปทำอะไรไหมบางเคสก็จะตัดสินใจว่าไม่ต้องไปทำเพราะว่าทำไปเนี่ยไม่ได้ช่วยประโยชน์ใดคนไข้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ทำแต่ว่าถ้ามาเร็วรักษาได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอเขาจะแนะนำก็จะเป็นขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประมาณนั้นค่ะแต่ว่าระยะ3เนี่ยค่ะระยะ3แล้วจะบวมจากไตอ่ะคุณหมอใช้คำว่าถ้าจะยากไม่ค่อยบวมอะค่ะยกเว้นระยะ3แล้วบวมอย่างอื่นที่บวมเหมือนไตแต่ไม่ได้บวมไตเช่นเป็นระยะ3บวกท่านเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นบวมจากหัวใจวายนั่นเองเนี่ยค่ะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมหัวใจแล้วก็บวมมาลักษณะคล้ายๆกันเลยได้นะคะมีน้ำเกินมีอะไรเงี้ยได้แต่จากตัวไตเองแล้วเป็นแค่ระยะ3อะไม่ค่อยบวมแล้วถามว่าต้องรักษาไหมก็รักษาหัวใจนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าหัวใจเกิดเรื่องทีไรก็คือเลือดคล้ายๆเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจน้อยลงเนี่ยค่ะเลือดก็มาเลี้ยงไตน้อยลงเกิดเรื่องทีนึงไตก็แย่ลงนิดนึงเกิดอีกหน่อยไตก็แย่ลงอีกหน่อยเกิดกี่รอบเนี่ยค่ะไตจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลารักษาบางท่านอาจจะกลัวที่หมอเจอบางท่านจะกลัวการแบบฟอกไตมากเลยแล้วพอรู้ว่าไตผิดปกตินิดนึงอ่ะแล้วพอเวลาคุณหมอระบบอื่นเขาจะมารักษาเขาบอกต้องทำนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีผลกับไตในบางช่วงบ้างเนี่ยขอไม่รักษาเงี้ยบางทีต้องใช้คำว่าท่านต้องไปคุยกับหมอไตก่อนว่าจะให้รักษาไหมเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยมันจำเป็นต้องรักษาแต่ไม่รักษาแทนที่จะรักษามารักษาไตเนี่ยไตจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าหัวใจไม่ดีนะคะเป็นอวัยวะที่ทำงานคู่กันที่จริงไตจะทำงานคู่กับทุกอวัยวะเลยด้วยซ้ำอะไรไม่ดีก็ลงไตหมดเลยนะคะโลหิตจางรักษาไม่ดีก็ลงไตตับไม่ดีเนี่ยสุดท้ายก็ลงไตด้วยซ้ำ
ปอดไม่ดีก็ลงไตหัวใจไม่ดีก็ลงไตอันนี้เป็นเจอบ่อยมากนะคะติดเชื้อไม่ดีติดเชื้อคุมไม่ได้ก็ลงไตอะไรอะไรเนี่ยค่ะคือไตอ่ะจะดีก็คือเวลาหมอไตจะดูรักษาคนไข้สักหนึ่งคนเพื่อจะควบคุมให้แบบทุกอย่างนิ่งอะค่ะคล้ายๆเราต้องรื้อคนไข้มาดูหมดเลยดูแบบผลเลือดเป็นไงยามีอะไรไหมคือดูหมดมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแล้วอะไรยังไงเนี่ยจะถามแบบวันแรกจะคุยกันนานจะแบบว่าต้องมารื้อดูให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราปิดช่องว่างช่องโหว่ไม่หมดอย่างเงี้ยสมมติมีอยู่สามอย่างที่ต้องดูอย่างนี้นะคะแล้วเราดูแค่สองอย่างหายไปอย่างหนึ่งอย่างนั้นอะถ้าเกิดดูแลไม่ได้ก็มีสิทธิ์เกิดเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูให้ครบอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็ประมาณนั้นหมออาจจะขออนุญาตตอบประมาณนี้ก่อนนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะก็ท่านใดเข้ามายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอก็ช่วยกดเป็นกำลังใจหน่อยนะคะวันนี้จะลาไปเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ